พบกันอีกครั้งนะครับกับพัดพลคนรากหญ้าครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถไถคันเดิมของช่างไก่นะครับที่ผลิตมานะครับวันนี้จะพิเศษกว่าทุกครั้งเพราะว่าตอนนี้รถสามารถวิ่งได้แล้วครับเป็นรูปรถไถนานั่งขับได้แล้วแล้วก็วันนี้ผมจะให้ช่างไก่ขับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่3สำหรับรถคันนี้นะครับตั้งแต่เริ่มถ่ายทำมานะครับตอนแรกช่างไก่บอกว่าไม่กี่วันก็จะเสร็จนะครับเพียงแต่ว่าถ้าทำจริงๆนะครับช่างไก่บอกว่าประมาณ7วันนะครับประมาณ 7-8 วันถ้าทำอย่างเดียวแต่ทีนี้งานของช่างไก่ไม่ได้มีแค่รถไถอย่างเดียวนะครับเพราะว่าอู่ช่างไก่นี้เป็นอู่ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วก็ซ่อมเครื่องยนต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาเครื่องหว่านปุ๋ยอะไรนะครับที่ชาวบ้านแถวนี้มาใช้บริการของช่างไก่นะครับเพราะว่าเห็นอยู่เห็นฝีมือช่างไก่ดีนะครับขนาดว่าอยู่นอกหมู่บ้านนะครับก็ยังมาหาช่างไก่เพราะฉะนั้นงานของช่างไก่ก็เลยไม่ได้มีหน้าเดียวนะครับก็ถ้ากําลังทํารถอยู่ลูกค้ามาซ่อมรถหรือว่าซ่อมเครื่องตัดหญ้าอะไรช่างไก่ก็ต้องไปทําตรงนั้นก่อนนะครับแน่นอนว่าคลิปนี้ท่านผู้ชมหลายๆท่านที่รอชมรถคันนี้ได้รับชมความคืบหน้าที่คืบหน้าอย่างแน่นอนครับผมรับประกันได้ไปชมพร้อมๆกันครับไปเลยฮะมาใส่ผ่านภายหลังก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะขับโชว์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันสักหนึ่งรอบพอเป็นน้ำจิ้มนะครับท่านผู้ชมครับรอชมสักครู่ครับนี่คือผ่านไถระบบเลื่อนได้เมื่อกี้เลื่อนได้เอาสกายลองมาใส่ไหมลองใส่ไหมอย่าไปดูนะถ้าเราจะปัดซ้ายเพียงแค่ดึงไปนะครับเพียงแค่ดึงไปดึงไปแล้วก็ล้อสังเกตตัวผ่านตัวสุดท้ายนี่ผ่านตัวสุดท้ายนี่จะตรงกับแนวขอบล้อทางด้านซ้ายพอดีนะครับปัดซ้ายถ้าเราจะถ่ายปกติเพียงแค่เราเลื่อนตรงนั้นไปให้ทางด้านขวาตอนนี้ยังไม่ได้จระบีนะครับเพียงแค่เลื่อนมันนี่ก็จะถ่ายตามปกติแล้วก็ผ่านตัวหน้านี้ก็จะอยู่ระหว่างกลางล้อพอดีทำสลักแต่ตัวนี้เจาะรูลงไปเจาะรูลงไปให้มันล็อกไว้ถ้าว่าเราคือเราต้องเจาะรูนี้สลักล็อกไว้ถ้าเกิดว่าเราขยับไปทางด้านซ้ายเราก็จะเจาะรูนี้อีกทีนึงแต่ใช้รูนี้รูเดียวกันแต่ตัวแกนตัวนี้จะเจาะสองรูเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะมารีวิวอีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างเป็นรถไถแล้วนะยังไม่ได้ใส่สายไฮดรอลิกนะครับตอนนี้สั่งช่างอัดสายไฮดรอลิกไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ประกอบนะครับเจาะลงเจาะรูเรียบร้อยแล้วตำแหน่งไฮดรอลิกตำแหน่งไฮดรอลิกอยู่ตรงนี้นะตำแหน่งไฮดรอลิกอยู่ตรงนี้เนาะโอเคตำแหน่งไฮดรอลิกอยู่ตรงนี้ครับ
บ่อนี่ทำบ่อสำรองนะครับบ่อสำรองไม่ใช่ของแท้นะครับบ่อสำรองบ่อสำรองเดี๋ยวลองทดสอบก่อนโชว์กันครับโชว์สมรรถนะก่อนตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ไฮดรอลิกครับยังไม่ใส่ไฮดรอลิกจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วฮะเลยโดนหน้าเฮ้ยโอ้เบรกโอ้เบรกสามผ่านนะครับอย่างไรบ้างครับเป็นอย่างไรบ้างเป็นไงฮะน่ารักน่าอินดูไหมโอ้วิ่งดีฮะคันนี้วิ่งดีทั้งเห็นเจ้าไก่บอกว่าขับแล้วก็วิ่งดีฮะชิวเลยเข้าอูต่อครับเข้าอูต่อครับท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้พัดพลคนรากหญ้าสวัสดีครับ